การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารทางช่อง8กดเลข27นะจ๊ะใครที่ชอบกินชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะคุณผู้ชมนะครับจะได้รับไอเดียในการทำอาหารมากมายเลยนะครับในแบบฉบับของกูรูมืออาชีพละครับครบถ้วนทั้งอาหารคาวและหวานเลยนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเรามาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวดีกว่าวัตถุดิบของเราวันนี้ตรงหน้านานาเนี่ยมาจากตัว F นะคะก็คือ Fish หรือปลานั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าปลาวันนี้นะครับเราแบบพรีเมียมเลยเพราะเราเลือกเป็นปลากระพงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าปลากระพงนะครับเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถปรับตัวอยู่ได้ทั้งในน้ำทะเลน้ำกร่อยและก็น้ำจืดนะครับคุณผู้ชมขาเนื้อปลากระพงเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสีขาวเนียนแน่นที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเอามาทำเมนูอาหารไทยได้เยอะแยะมากๆแล้วก็อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานจะไปปรุงเมนูอาหารอะไรก็อร่อยเด็ดวันนี้เชฟประจวบก็บอกเลยว่าเอามาทำให้อร่อยอร่อยถึง2เมนูเลยนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูเรียกน้ำย่อยมาฝากครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับแต่วันนี้ได้ข่าวว่าเมนูของเราเนี่ยไม่ธรรมดากับเมนูมุดห่อหมกปลากระพงนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากโจทย์ Fish Food Dictionary ของเรานะครับก็คือปลากระพงชุบแป้งทอดสมุนไพรกรอบครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะตัว F นะครับหรือว่า Fish ก็คือปลาครับวันนี้เราเลือกเป็นปลากระพงนะครับเชฟปลากระพงนี่ผมชอบมากทอดน้ำปลานะครับต้มบ๊วยก็เคยกินนะคุ้นๆอยู่เป็นปลาที่ราคาก็ถือว่าแพงนะเชฟนะแต่ว่าทำอะไรก็อร่อยแต่วันนี้ได้ข่าวว่าเมนูของเราเนี่ยไม่ธรรมดาก็จะทำห่อหมกปลากระพงนี่ปกติห่อหมกนี่เป็นปลากายปลาช่อนใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าเราจะเนื้อปลากระพงมาทำเป็นมูสอันนี้คือไปไกลแล้วจากปกติในห่อหมกของเราทั่วไปนะวันนี้มาเป็นยกระดับเป็นแบบตะวันตกเลยแต่รสชาติไทยแท้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆกับเมนูมุดห่อหมกปลากระพงนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเวลาจะทำตัวห่อหมกเนี่ยมันต้องใช้พริกแกงอะไรแนะนำเลยคุณผู้ชมครับซองนี้ซองเดียวอยู่เลยนะครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับบอกได้เลยว่าสมุนไพรเขาจัดเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในซองนะคุณผู้ชมนะดูสีสันและความเนียนของพริกแกงเขานะครับนี่ได้แบบนี้เลย wow. เราจะเอามาทำแกงเนี่ยก็สวยงามจะเอามาผสมกับเนื้อห่อหมกอะไรแบบนี้มันก็ง่ายนี่ได้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเตรียมส่วนผสมที่จะปั่นพร้อมๆกันนะครับอันนี้จะเป็นกระชายนะครับเราอาจจะซอยเขาหน่อยนะครับเวลาปั่นจะได้ง่ายๆเนาะน้ำตาลปี๊บนะครับผมจะใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะเมนูแบบไทยๆก็ต้องติดหวานนิดนึงนะเชฟนะอันนี้เนื้อปลากระพงนะครับที่เราเตรียมไว้กับพริกแกงเผ็ดของโลโบนะครับเราให้เข้ากันประมาณนึงก่อนนะตักใส่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำห่อหมกง่ายๆที่บ้านได้เนาะสะดวกด้วยจากนั้นเราใส่ไข่ไก่อันนี้เราช่วยอะไรครับเชฟใส่ไข่ไก่ทำให้มีการยืดหยุ่นของความหนาแน่นของเนื้อปลาคือเขาจะได้แบบว่ามีความติดกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ด้วยแล้วก็ทำให้มันนุ่มนุ่มด้วยเมื่อกี้เราใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับเชฟบอกว่าจะช่วยให้เขานิ่มแล้วก็ให้เขาเกาะกันแต่สูตรนี้ต้องใช้โลโบและขวดนี้ครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% นะครับเพื่อที่จะได้มูสของเรานะฮะมีความหอมอร่อยนะครับนี่มูสห่อหมกของเราครับนี่นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะฮะคุณผู้ชมลองดูครับนี่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับอยู่ในโถปั่นจากนั้นปั่นให้ละเอียดเนียนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสัดส่วนตามสูตรของเราเลยนะครับนี่ปั่นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะได้มูสห่อหมกเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนี่นะครับลักษณะมูสห่อหมกของเราต้องได้เนื้อประมาณนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับนี่ครับเป็น
เนื้อปลากระพงหั่นเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะมาทำเป็นแบบมูสที่มีเนื้อปลาทั้งชิ้นอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มาจี่ในกระทะอันนี้เราใช้นึ่งแบบนึ่งในกระทะแบบประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานสูตรเดิมของเชฟประจวบนะครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเชฟบอกว่าจะบั้งปลานิดนึงถูกไหมครับบั้งเข้าไปเลยครับอันนี้คือไม่ต้องถึงแบบว่ากลางเนื้อเอาแค่ใต้ผิวนิดนึงนะเชฟพอให้เหมือนเราได้สัมผัสของเนื้อมูสเนี่ยเกาะติดด้วยเขาจะได้เกาะติดกันง่ายขึ้นโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บเอาละครับจากนั้นนะเชฟมีนะครับใบตองนะครับมารองนะฮะรองด้วยตัวกะหล่ำปีนะครับซอยละเอียดแบบนี้เลยปกตินะเชฟนะผมไปซื้อร้านห่อหมกเจ้าดังนะเขาให้เลือกนะเขาไม่มีสิทธิ์ใส่รวมกันนะคือเราชอบอะไรเราอยู่บ้านเราทำกินเราใส่ได้ถูกต้องครับถูกไหมครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแล้วก็จะปลานี่มาวางจากนั้นตามด้วยส่วนผสมหลังจากที่เราตักตัวมูสลงไปบนปลานะครับก็จะใช้ตัวสปาตูล่านะครับหรือถ้าไม่มีก็เป็นช้อนที่เปียกน้ำนิดนึงนะครับมาปาดของส่วนผสมของมูสเนาะให้เขาเรียบนิดนึงนะครับเอาล่ะได้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเชฟประจวบของเรานำกระทะขึ้นตั้งไฟเรียบร้อยนะครับครับตัวมูสของเรานะครับมูสห่อหมกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยอันนี้เราเปิดเตาแล้วถูกไหมฮะครับครับโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับนิดเดียวเท่านั้นคือเราต้องการให้เขามีไอน้ำขึ้นมามีสเต็มขึ้นมาอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีหรือ9นาทีโอเคเราก็จะได้ปลาที่สุกเดี๋ยววิธีใช้เช็คปลาให้สุกเราก็จะใช้ไม้นี่ปักลงไปนี่เราสังเกตดูจะมีความชื้นของน้ำที่มันระเหยน้ำมันออกไม่ได้มันก็จะถากายมันก็เป็นไอก็จะทำให้เขาสุกง่ายขึ้นด้วยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตัวมูสห่อหมกพร้อมๆกันแล้วก็ออกจากกระทะก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเอาละครับได้ที่เรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหน่ากินมากเราก็จะเช็คดูว่าปลาสุกไม่สุกเราก็จะใช้ไม้นี่ปักลงไปนะถ้าถึงใบตองก็ถือว่าสุกแล้วอย่างอันนี้ทะลุเลยครับนะครับแปลว่าสุกได้ที่แล้วกำลังดีเลยนะครับนี่จานเสิร์ฟของเราทีนี้เราก็จะจัดจานเสิร์ฟครับตอนเสิร์ฟนี่เราไม่เอาใบตองครับเราเอาเฉพาะก้นที่เป็นกระหล่ำอย่างเดียวเอาละครับหลังจากวางตัวมูสห่อหมกนะครับลงบนจานเสิร์ฟครับปกติห่อหมกเขาจะต้องมีหน้ากะทิใช่ไหมเชฟถูกต้องนี่อันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับโอ้แต่ว่าเราสามารถทำเป็นซอสได้เลยเพราะเราเสิร์ฟแบบฝรั่งนะวันนี้นะน่ากินจริงเชียวนะครับและอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันพริกเนาะก็มีทั้งความหอมรสชาติแล้วก็สีสันนะครับโรยด้วยใบมะกรูดซอยนะครับด้านบนนะครับนี่เลยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมครับแต่ของอร่อยแบบนี้นะครับต้องทานคู่กับข้าวร้อนๆนุ่มๆครับแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมครับต้องห่อนี้เลยนะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกเลยว่าอาจารย์เขาคัดมาแล้วว่าในเนี้ยมี5สายพันธุ์หุงปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมข้าวขึ้นเต็มหม้อแล้วก็เรียงเม็ดสวยงามเลยนุ่มมากๆข้าว1น้ํา2นะครับได้น่าทานแบบนี้เลยนี่สามารถสั่งกันได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับมูสห่อหมกปลากระพงนะครับครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากโจทย์ Fish Food Dictionary ของเรานะครับก็คือปลานะวันนี้จะเป็นปลากระพงนะครับเมนูที่2ก็คือปลากระพงชุบแป้งทอดสมุนไพรกรอบครับชื่อยาวน่ากินมากๆครับอันนี้เราจะเอาปลากระพงเนี่ยจะมาชุบแป้งทอดนะครับเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องความกรอบอร่อยนะฮะต้องซองนี้เลยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับคุณผู้ชมซองนี้เนี่ยจะมาคลุกกับปลาแล้วก็สมุนไพรนะครับคลุกแบบแห้งๆก็ได้นะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็มาทอดในน้ำมันทุ่มๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใส่แป้งประกอบอาหารโกกิลงไปนะครับนี่พอจะมาผสมอะไรอย่างเงี้ยเราใช้อ่างผสมใบใหญ่หน่อยก็จะทำงานง่ายเนาะสมุนไพรของเราวันนี้เชฟประจวบเลือกอะไรบ้างมีตะไคร้ข่าเนาะมีตะไคร้นะครับแล้วก็มีข่านะครับแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับเชฟมีพริกไทยอ่อนกับพริกแห้งด้วยนะครับน้ำมันนะครับต้องร้อนได้ที่นะคุณผู้ชมนะครับพออุ่นร้อนเสร็จปุ๊บนะครับสมุนไพรที่คลุกกับแป้งโกกิแห้งๆลงทอดได้เลยครับ
ก็ใส่พริกแห้งนะครับกับเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับพวกนี้อันนี้โดนความร้อนแป๊บเดียวเขาก็มีความหอมแล้วเนาะหลังจากทอดสมุนไพรเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแป้งแบบเดิมนะครับอันนี้เราใช้ปลากระพงนะครับที่หั่นเป็นชิ้นนะเตรียมคลุกแป้งแล้วก็ลงทอดได้เลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับปลากระพงของเรานะฮะสีเหลืองสวยเลยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาหั่นนะคุณผู้ชมนะถ้าเราหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเวลาสุกเขาก็จะสุกพร้อมๆกันแล้วน่าทานมากๆเลยครับมาเชฟครับเราแค่คลุกแป้งง่ายๆแบบนี้เลยนะครับปลาของเราก็กรอบแล้วนะฮะต้องบอกว่าแป้งประกอบอาหารโกกินะครับของเขาดีจริงๆนะฮะแค่คลุกปุ๊บแล้วก็ลงทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้คุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหเนื้อปลาของเราสีเหลืองทองเลยอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมสมุนไพรก็ได้แล้วปลากระพงของเราก็ทอดกรอบแล้วนะครับรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามนะครับนี่แบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่เราสามารถทำกินได้นะครับที่บ้านเลยนะฮะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับเด็กๆอาจจะไม่ชอบทานผักแต่พอมาทอดแบบนี้ผมว่าติดใจกันแน่นอนเอาละครับพอเหลืองได้ที่นะครับก็ยกลงเสด็จน้ำมันได้เลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับนี่มีสมุนไพรกรอบนะครับแล้วก็ปลากระพงทอดกรอบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับฟิชนะครับอันนี้ปลากระพงเราเอามาทำเป็นปลากระพงชุบแป้งทอดสมุนไพรกรอบครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ2เมนูของเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูสห่อหมกปลากระพงนะครับและอีกหนึ่งเมนูน่ากินมากๆเลยครับปลากระพงชุบแป้งทอดสมุนไพรกรอบนะฮะแต่เชื่อว่าวันนี้นะฮะเชฟประจวบได้โจทย์ F ที่เป็นฟู้ดดิกชันนารีของเราเนี่ยยังมีเมนูจากปลาอร่อยๆอีกหลายเมนูเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมอยากได้เมนูอร่อยๆนะครับจากปลาแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับผมวันนี้มั่นใจว่า2เมนูนี้ดูไปปุ๊บทำตามอร่อยแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะครับและใครที่ชื่นชอบขนมจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ฟรุตตามิน่าเนี่ยวันนี้จะมีขนมอะไรมาฝากติดตามชมกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมขาวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องขนมค่ะแต่เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องรสชาติขนม5รสชาติของเราหรอกนะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาดูก่อนว่าส่งยังไงคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องขนมค่ะแต่เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องรสชาติขนม5รสชาติของเราหรอกนะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาดูก่อนว่าขนมอร่อยอร่อยวันนี้ของเรานอกจากขนมอร่อยแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสำคัญมากๆค่ะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะฮะเขาเรียกว่าสอบถามกันเข้ามานะว่าส่งยังไงได้รับแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเอาเค้กไปเก็บตู้เย็นไหมหรือยังไงเราอยากให้คุณผู้ชมดูคนที่ยังไม่เคยสั่งเนี่ยจะได้สบายใจด้วยความที่เป็นขนมเนาะเป็นของที่เรารับประทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งแรกเลยเนี่ยความสะอาดขั้นตอนแรกของเราเนี่ยขนมของเราจะซีลสุญญากาศนะคะทุกเมนูของเราเราจะซีลสุญญากาศแล้วจะใส่กระป๋องเหล็กในเมนูฟรุตเค้กของเราเนี่ยจะใส่กระป๋องเหล็กแบบนี้ทั้ง5รสชาติเลยนะใส่แบบนี้ค่ะข้อดีของกระป๋องตัวนี้เนี่ยคือเขามีความทนทานระดับหนึ่งเลยแหละเราอะการันตีได้ว่าเราจะส่งออกไปในสภาพโอเคแน่นอนแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยหลายๆครั้งด้วยความที่พัสดุมันเยอะมากๆบางครั้งเนี่ยกล่องก็อาจจะมีการกระทบกันบ้างแต่มั่นใจเลยล่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ข้างในของเราเนี่ยนะคะถูกห่อหุ้มอย่างดีทั้งสุญญากาศ
แล้วเจอกระป๋องแล้วแถมยังมีบับเบิ้ลด้วยแล้วก็ใส่ในกล่องลังกระดาษแบบนี้เราทำการดรอปเทสแล้วล่ะก่อนเราเริ่มส่งก่อนเราจะเอาสินค้าของเราไปจำหน่ายให้ลูกค้าแต่อย่างที่เราบอกหลายๆครั้งเราก็การันตี 100% ไม่ได้จริงๆเนาะว่าของจะไปถึงลูกค้ากล่องอาจจะแบบตัวกล่องกระดาษอาจจะมีบุบบ้างแต่ว่ากล่องเหล็กของเราเนี่ยเราคาดหวังว่าจะไปถึงมือลูกค้า 100% นี่นะครับห่อบับเบิ้ลแบบนี้เลยแล้วก็บรรจุลงในกล่องกระดาษแบบนี้ครับแน่นๆเลยเราก็จะเลือกกล่องที่ไซส์ใกล้เคียงกันกับขนมเราที่สุดเขาไม่ขยับใช่พอเขาไม่ขยับปุ๊บเหมือนถูกล็อกไว้เวลาเขย่าขนส่งยังไงก็จะปลอดภัยแบบนี้แหละครับขนมที่เราใส่กระป๋องแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้นำมาเสนอตรงนี้ตรงโต๊ะแป้งเลยมีทั้งหมด5รสชาติค่ะรสชาติแรกที่เรานำเสนอเนี่ยขายดีตลอดการคือฟุตเค้กกล่องแดงในตำนานของเราเนาะเป็นรสชาติต้นตำรับค่ะตัวนี้เนี่ยขายดีมากว่าเกือบ10ปีแล้วเนาะขนมตัวนี้ใช่ครับได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วเรายังไม่เคยขึ้นราคาเลยนะคุณตัวนี้หมักบ่มผลไม้อย่างดีใส่เหล้ารำและเครื่องเทศซึมเข้าไปในเนื้อเค้กเลยค่ะ850บาทรสที่2นะครับกระป๋องสีเขียวแบบนี้ครับ English Food Cake นะครับมีจุดเด่นจริงๆอยู่ที่ผลไม้ต่างๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เนี่ยคัดพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าตัวผลไม้จะเอาไปบ่มกับชาสไตล์อังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นชาเออร์เกรย์นะฮะหรือว่าชาคาโมไมล์ดังนั้นในเวลาทานเนี่ยนอกเหนือจากเค้กอร่อยๆแล้วเราจะได้กลิ่นอ่อนๆของชาเวลาทานลูกก็จะรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจังเลยยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยครับตัวถัดไปนะคะเป็นโกลเด้นฟรุตเค้กค่ะเป็นฟรุตเค้กที่รวมผลไม้โทนเหลืองทองไว้ทั้งหมดผ่านการหมักบ่มอย่างดีค่ะส่วนตัวนานาชอบตัวนี้มากๆเพราะว่าเขาแถมซอสในกล่องด้วยสำหรับคนที่อยากเพิ่มความหวานนะคะตัวนี้950บาทจ้ะและอีกหนึ่งตัวนะคะฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติกล่องสีขาวของเราตัวนี้ค่ะไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะความหวานที่ได้เนี่ยนะคะจะได้ความหวานจากธรรมชาติของน้ำผึ้งกับน้ำตาลอินทผลัมค่ะที่สำคัญใส่เนื้ออินทผลัมเข้าไปในนี้เยอะมากๆผลไม้ที่ใส่ลงไปก็เป็นผลไม้ที่อบแห้งไม่ใช่ผลไม้เชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานที่ได้จะมาจากผลไม้จริงๆค่ะพรีเมียมขนาดนี้ราคานิดเดียวเองเพียง 1,500 บาทจ้ะและนี่นะครับสีแดงสวยงามนะครับฟรุตเค้กน้ำทับทิมนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้พรีเมียมจริงๆผลไม้เนี่ยนำมาบ่มกับน้ำทับทิมเข้มข้นครับรสชาติของเขาจะมีความเปรี้ยวความหวานและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญสีแบบแดงสวยกำลังดีเลยมีทั้งแบบกลมแบบนี้3ปอนด์แล้วก็แบบพิมพ์โลฟครับเขาหั่นให้เลยเรียงอยู่ในนี้นะครับมี12ชิ้นราคาเท่ากันนะครับ 1,500 บาทครับผมพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับถ้าใครนะครับชื่นชอบฟุตเค้กนะครับหรือว่าอยากลองทานแนะนำนะฮะคุณผู้ชมชอบแบบไหน5รสนี้สั่งกันได้เลยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเองขายเองนะครับทุกช่องทางออนไลน์ตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าใครนะฮะถนัดเป็น LINE นะครับแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือโทรก็ได้นะครับ0922658968นะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ทาง Facebook TikTok IG ค่ะพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ YouTube Channel นะคะยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะค้นสูตรรายการย้อนหลังนะคะหรือนั่งดูพวกเราเรื่อยๆก็ได้หลังจากเข้ามาเสร็จแล้วกด Subscribe พวกเราด้วยนะนอกเหนือจากนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ yingsakfood.com ครับคุณผู้ชมในนี้นะครับจะมีทั้งรายการมีสูตรนะครับที่สำคัญสามารถสมัครเรียนออนไลน์หรือว่าสั่งขนมออนไลน์ก็ได้นะครับกลับมาพบกับรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้เป็นตัว L นะคะคือเลมอนนั่นเองเลมอนนะครับคุณผู้ชมจะเป็นผลไม้นะครับที่จัดอยู่ในตระกูลส้มครับเมื่อนำมาขยี้นิดๆเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเปลือกเขาข้างนอกของเขาเนี่ยจะมีตัวน้ำมันเนาะน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมสดชื่นเลยครับที่สำคัญนะครับเขายังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับมากกว่า 50% นะครับ